สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกรกฎาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องอุพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ Six of Swords แล้วก็เป็นไพ่ไนท์ถือดาบ1ดาบ4ดาบนะครับไพ่ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็น9เหรียญอิทธิพลนะครับไพ่เนี่ยค่อนข้างดูมีพลังงานของไพ่ดาบขึ้นมาถึง3ใบเนาะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับส่วนไพ่ใบเนี้ยหมายถึงตำจริง4ดาบนะไม่4ใบนะครับดาบเนี่ยทั้งหมด4ใบเลยนะมีไพ่เหรียญอยู่ไพ่ใบเดียวเนาะดาบเนี่ยหมายถึงอุปสรรคและปัญหาแต่หมายถึงว่าการแก้ปัญหาก็ต้องใช้ดาบเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่อาจจะมีโอกาสของความสำเร็จได้เพราะมีไพ่1ดาบปรากฏขึ้นมา1ดาบแปลว่าชัยชนะแปลว่าความสำเร็จแปลว่าสิ่งที่คุณเจออยู่กำลังจะผ่านพ้นแล้วก็หลุดพ้นไปได้เพราะ6ดาบหมายถึงการเยียวยาการหลุดพ้นนะครับการ move on กับในเรื่องของความคิดกับในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันเนี่ยเราอาจจะ move on กับความคิดตรงนั้นได้ถึงแม้เราอาจจะดูมีพลังงานของการที่เราอาจจะดูจริงจังหรือเขาอาจจะดูจริงจังกับเราค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันก็จะทำให้เขาดูนิ่งดูเงียบไปช่วงขณะหนึ่งพลังงานของไพ่เนี่ยบอกเลยนะครับว่าชาวพิจิกลัคนาพิจิกอาจจะต้องให้เวลาในการคิดการตัดสินใจเพราะเหมือนเขาจะค่อนข้างดูนิ่งและเงียบไปกับความรู้สึกของตัวคุณในสักพักหนึ่งเลยเพราะว่า4ดาบเนี่ย สังเกตดูตามหน้าไพ่เป็นรูปผู้ชายที่กำลังนอนพักอยู่นะครับส่วนไพ่เป็นนี้คือ Nine of Wands หรือ Nine of Pentacles เนี่ยแปลว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ส่วนตนมีเซฟโซนของตัวเองนะครับมันเลยอาจจะทำให้ตัวคุณกับเขามีความคิดมีระยะห่างมีความแบบความรักความสัมพันธ์ที่ดูนิ่งดูเงียบไปในช่วงขณะหนึ่งแต่ถ้าเกิดตัวคุณเองต้องการที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นยังคงอยู่ในทิศทางที่ดีก็ต้องพยายามเคารพในการคิดการตัดสินใจแล้วก็ไม่กดดันจนเกินไปอาจจะทำให้เขานะครับมีความรู้สึกประทับใจโดยการที่เราอาจจะดูแลเอาใจใส่เขามากขึ้นแคร์ความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นอาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์กลับมามีโอกาสดีๆเพราะเขาอาจจะ move on กับความคิดแล้วก็ตัดปัญหาสุดท้ายเขาก็อาจจะกลับมาหาตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันนะครับว่าเขาจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่จะกลับคืนมาเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับขอไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเพิ่มเติมด้วยนะครับเขาคิดยังไงเพิ่มเติม The Emperor นะครับเห็นไหมไพ่4ดาบมาเหมือนกันเป๊ะเลยแสดงว่าพลังงานของความเงียบนิ่งนี่มาอีกแล้วเหมือนกันเลยครับก็คือไพ่6ดาบ5เหรียญไพ่ใบสุดท้ายคือ The Temperance อิทธิพลใต้สำรับเป็นไพ่ The Sun โอเคครับคุณทำสำเร็จแน่นอนถ้าเกิดตัวคุณพยายามที่จะแบบฮีลิ่งตัวเองแล้วก็พยายามเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปให้เราพยายามเคารพในการตัดสินใจไพ่เนี่ยขึ้นมาดับเบิลถึง2ใบก็คือไพ่4ดาบนะครับแล้วก็ไพ่6ดาบเหมือนกันไพ่ของความ move on นะแปลว่าเขาเนี่ยนิ่งแน่นอนเงียบแน่นอนนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมนะดังนั้นชาวพิจิกลัคนาพิจิกอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งที่จะแบบรีบเร่งในการตัดสินใจเพราะบางทีเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบฟุ้งซ่านคิดเยอะในบางครั้งหรือมีบางสิ่งที่เราอาจจะดูไม่มีการตอบโจทย์ตอบรับในสิ่งที่คุณปรารถนามันอาจจะทำให้คุณพยายามทำในบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปแต่ไพ่บอกว่าให้คุณพยายามปรับสมดุลแล้วก็บาลานซ์ความรู้สึกของตัวคุณเองให้มากกว่านี้นะครับเคารพในการคิดการตัดสินใจของกันและกันเนาะมีไพ่แบบนี้คือเป็นไพ่ The Emperor The Emperor เนี่ยแปลว่าจริงๆเขาก็ยังเข้มแข็งมั่นคงกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวคุณอยู่เพียงแต่เขานิ่งไปเงียบไปบางครั้งเขาคงต้องการคิดทบทวนและตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ให้เราพยายามปรับสมดุลบาลานซ์ให้ดีอย่าคิดมากอย่าวิตกกังวลอย่าไปแบบ
จี้อย่าไปประเด็นจุดประเด็นเกินไปให้เราพยายามทำในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและเขาอาจจะมีโอกาสของการที่จะมีการเติมเต็มภาวะความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณได้ดีกว่านี้มีไพ่เดอะซันมานะครับเดอะซันเนี่ยแปลว่าตัวเขาอะยังมีความรู้สึกที่ยังอยากไปกับคุณอยู่ยังมีการเริ่มต้นนะครับมีพลังงานของการเริ่มต้นเดอะซันคือการเริ่มต้นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับไรเดอร์เวทแปลว่าดังนั้นเนี่ยความรักความสุขการเติมเต็มของชาวพิจิกลัคนาพิจิกยังมีอยู่เต็มเปี่ยมเลยขอให้คุณพยายามสมดุลทุกอย่างให้ดีพอเขาจะยังเป็นที่รักของคุณ The Emperor นะครับเป็นคนที่ยังมีความมั่นคงยึดมั่นกับความรู้สึกที่ดีแต่เขาต้องการที่จะต้องการการยอมรับนะครับกับตัวคุณมากขึ้นการที่คุณพยายามแบบดิ้นพยายามที่จะแบบคอนโทรลหรือพยายามที่จะทำอะไรที่จะทำให้ไปกดดันเขาเนี่ยมันทำให้เขามีความรู้สึกเนกาทีฟกับตัวเราหรือมีความรู้สึกว่าเขาคิดแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนเขาคิดว่าตัวเราน่ะอาจจะงัดข้อกับเขาได้นะครับอะไรประมาณนี้เพราะ The Emperor เนี่ยเป็นขุนศึกเป็นอะไรที่เขาต้องการการเคารพการตัดสินใจนะครับหรือการที่มองไปที่เขาแล้วก็พัฒนากับความสัมพันธ์มากกว่าแต่ถ้าเกิดเราไปแบบเขาเรียกว่าเหมือนแข็งขืนหรือดื้อดึงดันจนเกินไปอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกที่อาจจะดูว่าคุณไม่เข้าใจเขาเหมือนกันดังนั้นเราก็อาจจะต้องพยายามสมดุลบาลานซ์ให้ดีนะครับการถ่ายเทพลังงานของเทพีเทมเพลนส์เนี่ยคือการที่เรากับเขาอาจจะต้องพยายามอารุ่มอร่วยพยายามดูสถานการณ์เรียนรู้พัฒนานะครับแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่เราจะได้ไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็มีการพัฒนาได้ดีกว่านี้การที่เขานิ่งไปเงียบไปนะครับบางครั้งอ่ะมันเป็นพลังงานของการที่เขาอาจจะดูเหมือนแบบอาจจะแบบลดภาวะของความกดดันเพราะตอนนี้เขาอาจจะกำลัง move on กับความคิดกับสิ่งต่างๆนะครับที่เขาอาจจะมีปัญหากับในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตหรือในปัจจุบัน5เหรียญคือความรักของเขาอ่ะเขาคิดว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะยังดูลำบากหรือยังไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาปรารถนาทั้งหมดมันเลยทำให้เขาถอยห่างออกจากความสัมพันธ์หรือนิ่งไปเงียบไปในช่วงขณะหนึ่งนะครับแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนามีการโดดเด่นขึ้นมาขอให้เขาเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้กับบางสิ่งมากขึ้นกว่านี้ Nine of Wands แปลว่าเขาอาจจะกำลังเรียนรู้หรือกำลังทำใจในการที่จะแบบมองรูปแบบกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้มากกว่านี้ไพ่เป็นนี้คือไพ่ของการที่ตัวเขาเองอ่ะหกดาบคือการละทิ้งและการเดินไปสู่อนาคตข้างหน้ามันอาจจะทำให้ตัวเขาเนี่ยได้เข้าใจในบริบทของความรู้สึกที่มีต่อคุณที่ดีขึ้นก็ได้การที่เขานิ่งการที่เขาเงียบการที่เขาอยู่กับตัวเองในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาได้คิดได้ตกผลึกได้เข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างมากกว่านี้เพราะการที่เขาอยู่กับคุณบางครั้งอาจจะเกิดความกดดันแต่ถ้าเกิดเรากับเขาพยายามเปลี่ยนแปลงพยายามอารุ่มอร่วยกันนะครับพยายามที่จะมองในจุดที่มันผิดพลาดและร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันหรือพยายามเทคแคร์ใส่ใจดูแลกันและกันให้มากกว่านี้มันก็อาจจะทำให้เขาเปิดรับในสิ่งที่เป็นความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณเขาอาจจะ move on ออกจาก comfort zone นะครับหรือ safe zone ของเขาเพื่อที่จะมารักคุณนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆแล้วกลับมามีโอกาสดีๆนะครับเขาอาจจะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วประสบความสำเร็จกลับมามีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆและมีคอมมิตเมนต์ในสิ่งที่เขานั้นได้ปล่อยวางแล้วก็เดินเข้าหาคุณได้ดีขึ้นจากไพ่เดอะซันแล้วก็ไพ่6ดาบก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นความหวังกับสิ่งที่คุณรอคอยอาจยังมีโอกาสนะครับความสำเร็จได้ในปลายทางก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ